อุ๊ยเอกมาว่ะอุ๊ยเอกเห็นเชฟหิวไหมครับอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อมันเยียวยาได้นะทุกคนเออเหมือนแฟนกันเลยพี่เอื้อครับตายแล้วค่อยนี่ไปค่อยนี่เฮ็ดอย่างกินบ่ได้แล้วล่ะพอแล้วล่ะพอแล้วไผ่ก็ต้องการเนาะเวลาที่เฮาดาวนะแล้วมีคนโผล่เข้ามาแล้วคนๆนั้นเป็นคนที่เฮากําลังขึ้นหาสบายดีมาพบกับพวกเขาจุดจีส่วนเบิงแทนเนาะมื้อนี้เฮาก็จะมารีแอคซีรีส์ Bite Me ส่งร้อนเสิร์ฟร้าน EP ที่3แล้วเนาะEP 1 EP 2เฮาก็ได้ปล่อยไปแล้วเนาะฝากทุกคนไปเบิ่งเด้อมีข่าวดีสำหรับเจ็บเอื้อที่ว่าน้องเอกแม่นได้มาเป็นพาร์ทเนอร์เนาะพาร์ทเนอร์ในห้านจากซีฮันแน่เออมาเป็นเชฟอยู่ในห้านของอิ่มเอื้อผ่านพ้นความสุขความข่าวดีตัวนั้นปิดท้าย EP 2ก็คือนั่นแหละเนาะการปรากฏกายของผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาหาเซฟเอื้อแล้วการรีแอคของเซฟเอื้อก็คือแบบมีความแบบว่าตื่นบ่พอใจอีหยังบางอย่างเนาะอะไรมีความเครียดก็เห็นมุมเหมือนมุมห้ายอะนะมุมตกใจของเซฟเอื้อนะแบบเขาก็เข้าของเขาก็กระจายไปเลยตกใจเนาะเห็นใน EP ที่2อ่ะนะเขาบอกว่าเราไปเจอยังมาเราจึงเป็นแบบนี้คือเดาคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันฉันกะเขาก็ไปเบิ่งติดตามใน EP 3กันเลยอุ้ยยันได้ถึงเลยอุ้ยเอกมาว่ะอุ้ยเอกเห็นโอ้ยไม่นะอุ้ยตอนนี้มีที่สองเขาจะไม่เห็นเอกอุ้ยเอกเป็นห่วงว่ะเออแม่กลับมาเห็นสายตาแบบสั้นโอ้หรือว่าอุ้ยงงบ่แม่นเลยเอกก็ต้องเป็นห่วงที่ว่ายังบ่เห็นอันหรือว่าเอกจะฮู้จักเคยเห็นมาก่อนสิว่ะแบบก็เจ้าเคยแข่งขันในบางเทื่อเอกมักเบิ่งเรื่องอาหารอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยน้องเอกทำอาหารให้เชฟเอื้อกินหน่อยสิลูกไปถามเขาดีเขาเป็นอะไรเขาไปเลยตอนนี้พี่เอื้อเขาต้องการหนูพอดีอันเหมาะเจาะเลยเนาะเสื่องเวลาแบบนี้นะเชฟครับอุ้ยสิบตื่นวะขึ้นมาละมาได้ไงเชฟหิวไหมครับอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อมันเยียวยาได้นะทุกคนเออเหมือนแฟนกันเลยปาคิดว่าเซฟโมโหหิวเออโมเมนเก็บจานตกใจแถวนี้มีหนูด้วยเหรอครับยังไม่ก็เต้งไหนเขาบอกเข้าใจมีหนูจานแตกมีหนูมีสิปกติแมวอย่างเห็นแตกอะแมวอันนี้มีหนูลิ้นมุกอีกแบบว่าบอกให้ซีเรียสทันนอดีเว้ยไม่เ
กลับห้องเลยเพื่อนเอกไม่อยู่ห้องนะคะคืนนี้พอดีว่าเป็นเอกเหรอผมเห็นไฟของร้านมันยังเปิดอยู่ผมเลยกลับมาเช็คให้แน่ใจครับว่าร้านยังปกติดีอะไรที่ทำให้เอกคิดว่ามันไม่ปกติอ่ะก็ดูสิขอโทษครับเชฟเซฟเอื้อต้องหมายถึงว่าผู้หญิงคนนั้นเข้ามาแล้วแหละล่ะเห็นให้อันนั้นสงสัยเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเพราะพี่ทั้งนั้นนะขอบคุณมากนะเอกแล้วก็จึ้งจริงนะฮัลโหลพี่ต้องได้ซึ้งนำได้เบิ่งซีรีส์เรื่องนี้ต้องได้ซึ้งนำเลยจะสะกดจิตพี่เหรอสะกดจิตเขานำเปล่าครับเชฟเขาเรียกพี่เล่นได้แล้วเวลาที่เราอยู่ด้วยกันสองคนน่ะพี่อยากให้เอกเรียกพี่ว่าพี่เอื้อพี่เอื้อจะได้สนิทกันมากขึ้นพี่เอื้อครับครับพี่เอื้อน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยอารมณ์ดีแหละเนาะพี่หิวละเอกทำอาหารให้พี่กินเลยดิเฮ้ยเวลาแบบเนี้ยถ้าได้กินอาหารอร่อยอร่อยกินมือเองเอาใจกันด้วยการเฮ็ดอาหารนี่มันสุดยอดเลยเด้จ้าใส่ใจพี่เอื้ออยากกินอะไรเหรอครับอะไรก็ได้อะไรที่เอกทำให้พี่กินพี่ชอบทุกอย่างชอบเอกหรือชอบอาหารเอาจริงเหรอครับพี่เอกคิดว่าพี่เป็นผู้ใหญ่ที่ชอบหลอกเด็กเหรอเปล่านะครับงั้นพี่เอื้อรอผมสักครู่นะครับเนาะจุ๊กรู้จุ๊กรู้เลยนะอย่างน้องเวลาเฮ็ดอาหารนะก็ต้องได้สโลว์โมชั่นนี่แหละแล้วมันได้อารมณ์ขนาดเนาะลืมมันติดกันเออไรเนื้อต้องมนจริงๆอ่ะทุกคนมันต้องมนมากขนาดแตกเชฟเอื้อค่ะเชฟจะกินนองแล้วนะอุ้ยตายแล้วครูตายกันเลยตายแล้วค่อยนี่ค่อยไปค่อยนี่เฮ็ดยังกินบ่ได้แล้วแหละหอมจังหนูหรอคะหนูหอมใช่ไหมขอชิมหน่อยดิว้าวหนูยังเรียนไม่จบพอแล้วพอแล้วมือพี่ไม่ว่างคุณไหนมือพี่ไม่ว่างเขาเห็นฉีดนี่ได้เนาะปอดไปหน่อยดิโอ้ยโอ้ยล้มลุกอะไรเออมันบ่มาแห้งได้เนาะเซฟเอื้อนี่ประสบการณ์เจ้ามันมึงบอกว่าลุกแล้วมันบ่แมนโอ้ยโอ้ยแต่มันได้อารมณ์ดีเว้ยเพจซีรีส์ของเจ้าหน้าเนาะอารมณ์ดีมาก
อุ้ยอุ้ยโคตรอิสสาเลยฉันค่อยสิตายน้ำใส่ตาเซฟนี่แหละพี่อะครับเตยผมมีคำถามอะครับทำไมพี่เอื้อถึงอยากได้ผมเข้ามาทำงานในครัวของพี่ทั้งที่ผมก็ไม่ได้จบเชฟมาโดยตรงความรู้ด้านนี้ผมแทบจะไม่มีเลยครับก็อย่างที่พี่บอกแหละเอกเป็นเด็กพรสวรรค์เอาท่าดีมุมได้เลยนะแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับคนมักส่งอันเอกเด้อไม่เข้าใจอันนี้แล้วเออบ่เคยนุ่งทรงยินแบบเป็นขากระบอกแบบนี้นะขาส่วนใหญ่เขาจะมีแต่ขาเดฟหรือว่าธรรมดาสินะเอกจำได้ไหมวันแรกที่เราเจอกันเนี่ยเอกทำให้พี่ประทับใจในตัวเอกมากเลยรู้เปล่าวันที่พี่ผมอดทนรออาหารถึง2ชั่วโมงเลยครับนานมากๆโอ้โหน่ารักอ่ะอุ้ยคุกคีพี่เนี่ยเรียนจบเชฟมาก็จริงนะแต่ในเรื่องรสชาติของอาหารพี่อ่ะเหมือนมันขาดอะไรสู้รสชาติของเราเองไม่ได้เลยไม่จริงครับรสชาติอาหารมีตั้งหลายรสชาติคนเราอาจจะชอบอะไรไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแข่งเลยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี้ยเราต้องไปแข่งจะมีการแข่งขันโปรเชฟโปรเชฟโอ้โหโปรเชฟเชฟในการแข่งขันระดับประเทศนะพี่สองคนนี้ต้องไปแข่งส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วพี่ต้องลงแข่งในรายการนี้ด้วยอ่ะจริงเหรอพี่สู้ๆนะครับพี่เอื้อพี่จะทำได้อีกแล้วแต่ถ้าต้องมีผู้ช่วยเชฟเข้าไปนำในโน่มาแน่ใจอยู่ทำเป็นว่าเอกตกลงที่จะช่วยพี่ในเรื่องรสชาติของอาหารแบบให้เอกเทรนให้นำนะคล้ายๆว่าแบบเรามีพร้อมครบทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดคือความกลุ่มกล่อมรสชาติผมจะไม่ตกไวๆเลยพี่หลังจากนี้พี่ด้วยนะเมื่อละมีเรื่องอยากให้มึงช่วยอยู่เรื่องนึงเรื่องอะไรคือกลัวต้องทำทีสิทธิ์ส่งอาจารย์แล้วกลัวต้องไปถ่ายภาพขนมหวานแล้วขนมหวานที่กูสนใจอะก็คือมัสคอตของร้านหยิบเพื่อมึงให้กูซื้อขนมมาให้มึงเปล่าคือกลัวอยากจะไปถ่ายที่ร้านมึงก็ไปคุยกับเชฟเอื้อเองดิพวกมึงจะคุยกันถึงงานไหมกูได้ย้ายไปหานที่มึงตัวแสบในแก๊งมันต้องมีคนหนึ่งเนาะเออมันต้องมีนะเป็นตัวป่วนนะไม่ได้มึงอ่ะต้องจะไปอ่านหนังสือสอบบรรยากาศดีเดี๋ยวนะครับอาจารย์ค่อยเบิ่งหนังอันนี้หลายแล้วค่อยหิวค่อยกินนะสิตุ้ยคืนเลยเข้ามาเบรกพี่เอื้อครับผมมีเรื่องอยากจะรบกวนพี่วิทย์เพื่อนผมมันต้องทำทีเสียส่งอาจารย์หัวข้อขนมมัสกอตของร้านอิ่มเอื้อครับ
มเลยอยากจะมาขออนุญาตพี่ให้วิทย์เพื่อนผมมาเรียนรู้วิธีการทำขนมเบื้องต้นพอดีมันต้องเอาข้อมูลไปเขียนในงานส่งอาจารย์ครับพี่เห็นงานได้นะแต่เด็กต้องไปเปิดเชฟเป็นเองเพราะว่าพี่ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องนี้ได้ได้ครับขอบคุณมากนะครับเอกพี่ปากบอกเชฟเป็นด้วยว่าพี่เก่งเป๊ะครับอะไรอ่ะเอี้ยงเดี๋ยวคิดถึงโมเมนต์เชฟเอื้อยังบอกคิดถึงเชฟเองรู้คนเชฟเอื้อโมเมนต์เชฟเอื้อบอกคิดถึงเอกที่บอกล่ะว่าฝากเอกไปบอกเซฟอย่างก่อนเซฟเต็มเชฟเต็มครับมีเรื่องอยากจะปรึกษาเชฟเต็มไหมครับว่ามาสิเอกทำงานต่อได้แล้วออเดอร์เยอะมากเลยไม่ครับผมขอขนมไปวางหน้าร้านก่อนได้ไหมครับไม่ต้องเดี๋ยวพี่ให้คนเอาไม่ได้กูไม่ไว้ใจคนอื่นงั้นเดี๋ยวกูเอาไปไม่ได้มึงกูก็ไม่ไว้ใจกูขี่พื้นกันแล้วสองคนนะไม่ว่าแล้วงั้นเดี๋ยวผมเอาขนมไปวางไว้หน้าร้านเองดีกว่าครับเชฟเองครับเมื่อกี้เชฟเอื้อยังบอกคิดถึงเชฟเองเลยนะครับเนาะไม่มาทะเลาะกันนะครับเอกแน่ใจนะว่าเอื้อมันบอกคิดถึงพี่พี่ว่ามันกูพูดอย่างนั้นเห็นไหมครับว่าพี่เป็นกระพุ้เอกเอาขนมไปแล้วขนมบิ๊กมาแล้วค่ะเชฟนี่เชฟเป็นนะสวัสดีครับผมวิทย์ครับน้องวิทย์สรุปว่าคราวที่แล้วพี่ไม่ได้ใส่อะไรพิเศษลงไปในขนมใช่ไหมครับโอ้ตายอันนี้มาในลูกจีบเลยเนาะตายอ๋อนมน้าวให้เขาแบบเออให้เขาได้อนุญาตมาทายหุ้มได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะแกงเขียวหวานอีกละไม่แต่แซ่บโนมันเป็นเมนูยอดนิยมเลยนะคะแกงเขียววานไก่ได้หรือยังเล็กเอาละครับเชฟเสร็จได้ที่ตั้งแต่น้องเอกเข้ามาช่วยงานในครัวพวกพี่เบางานไปได้เยอะเลยนะนี่เบาแล้วหรอครับเบาแล้วงานนะไม่ใช่น้ำหนักตัวพี่ผมสงสัยอย่างว่าพี่ผมว่าเชฟเลือกเขาดูอารมณ์ดีขึ้นไหมนะก็อารมณ์ดีปกติป่ะวะไม่นะพี่ปากการเหมือนคนมีความนะอุ้ยเริ่มกูแล้วเนี่ยไปปากการเหมือนคนมีความนะน้องเอกต้องรู้อะไรแน่ๆผมไม่รู้อะไรเลยครับพวกไม่ต้องมาหาพวกเลยน้องมันจะไปรู้อะไรแล้วแต่ผมว่าเส้นผมไม่ผิดแน่ๆอะไรอ่ะอ
ฝึกเซฟเด้ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะช่วยพี่ได้รู้ว่ามีเอกอยู่ข้างมันก็สบายใจละจ้าสะกดอีกแล้ว สะกดวิญญาณ คนละเรื่องนี่เสร็จกี่โมงวะพรุ่งนี้ผมไม่มีเรียนครับนะถ้าไม่มีเรียนเราทำอะไรอ่ะที่ไหนกับใครอะไรเหมือนแฟนกันเลยนะดูห้องอ่านหนังสือครับแล้วถ้าไม่อ่านหนังสืออ่ะคงนอนเฉยๆครับพี่เรามีหรือเปล่าพี่อยากชวนเอกไปงานเปิดตัวแกลเลอรี่ของแม่พี่อ่ะโอ้โหโอ้เอกเห็นหน้างงแล้วไหนเริ่มตั้งหยิดเออพาเข้าหาแม่แล้วได้วันนี้เนาะสายตาน้องเอกเหมือนแบบว่าหรือว่าเขาจะชอบเราเฮ้ยอุ้ยกล้องคือมันงามกระดอกกระเดียนอกกล้องนี่ก็ได้เคยกับเคียวชิงย้องคนคนน่ะก็เกาหลีเลยเนาะน้องเอกฮะนะอู้เข้าแข่งขันในรายการเชฟอุ้ยดีผมว่าเอกเครียดเลยสิ่งที่พี่ทำเพื่อตัวเองมากกว่าเอ้าเป็นไงบ้างถามไผ่ถามเจ้าเลยคนกันสิงมากเลยเอ้าถามผู้ใดตันน้องเอกแล้ว EP ของการที่เชฟเอื้อเราได้ให้น้องเอกเนาะเข้ามาซวยในเรื่องของการปรุงรสชาติของอาหารให้มันเพิ่มมีความกลมกล่อมหลายขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเซฟแต่ละเซฟเนาะบางอันบางคนแบบเขาก็จะมีขาดสิ่งไหนสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับรสชาติของอาหารน้องเอกของเขาก็มีความดีใจเนาะที่ว่าที่ได้เข้ามาเป็นแหงหนึ่งในการที่จะซวยให้เซฟได้ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันเนาะในความหวังเพราะว่าในเรื่องของการแข่งฝีมือเรื่องเซฟนะมันก็สำคัญสำหรับกับเจ้าหลายคือที่ตุ้มบอกไปใน EP ก่อนๆนี่เนาะ EP 2ที่นาว่ามันให้ความสำคัญแบบใดมันจะสร้างชื่อเสียงให้กับเฮาแบบใดจะยกระดับของเฮาแบบใดมันก็ขึ้นที่รสชาติของอาหารเนาะแล้วก็ความปานี่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละเชฟเองเนาะต่อมาก็จะเป็นครูห้องของเฮาเนาะครูห้องของเฮาโอ้ยมีสร้างบทสร้างกลอนบทกวีมากต่อกรกันได้อีกจะเป็นคนอาร์ตนิดๆอินดี้เนาะล้มแบบภาษาที่กับเจ้าเข้าใจกันเห็นบ่แต่เซฟเปมนะโคตรตลกเลยอยู่ซื่อๆกันอย่างตลกแล้วนะแล้วก็คือว่าเป็นการลุกเซฟเอื้อเราเริ่มลุกเลยได้ลุกแหงละคันเป็นพวกเขานี่เขากับตะหนิดตั้งแต่ตอนนั้นเอิ้นเขาเข้ามาเห็ดเวียกแล้วแมนมันได้กินนะมันได้กินยิงตอนที่แบบว่าเอกช่วยป้อนพี่หน่อยได้ไหมพอดีว่ามีมือพี่ไม่ว่าอร่อยมากเลยครับน้ำชิมแล้วคนขอบคุณครับพี่เอื้อมันเป็นแบบจ้องตากันละเว้าฮานาโนอันค่อยมักซีนนี้เด้อเบสซีนของตุ้มเลยเออตัวเทียนเฮ็ดอาหารให้แล้วก็ตอนเทียนเซฟเราอยู่ใน
คล้ายๆว่าเขาเห็นอีกมุมนึงของของอีกคนนะความด้านอารมณ์เนาะอารมณ์ความหายความอยากโกรธจังซี่แล้วผู้ดีมันกับประจวดเหมาะที่เอเข้ามาทันแหละมันไผ่ไผ่ก็ต้องการเนาะเวลาที่เฮาดาวนะแล้วมีคนโผล่เข้ามาแล้วคนคนนั้นเป็นคนที่เฮากำลังคิดหาเฮาต้องการไผ่สักคนนึงที่อยู่เคียงข้างเฮาและเป็นคนที่เฮาอันมีความรู้สึกดีให้อีกเนาะอย่างทันแหละแล้วสิ่งที่อันเอกซื้อหารเอื้อก็คือว่าเชฟหิวไหมครับเดี๋ยวผมหาอะไรให้ทานเท่านี้นะทุกคนมันก็เป็นการบอกแล้วว่าข่อยซียูนำเจ้าเขาฟังเบิ่งว่าเขาซียูนำเจ้าได้เฮ็ดให้เฮ็ดอาหารให้เจ้าเพื่อให้เจ้าได้รู้สึกดีขึ้นสบายใจขึ้นอย่างประมาณนี้และเขาก็เลยแบบว่าประทับใจสั่งนี้เป็นพิเศษเนาะและมุมต่างๆกะมันได้อรรถรสขนาดเลยโรคโรแมนติกนะแมนมันจะไปในทางโรแมนติกหลายกว่าเนาะซีรีส์เรื่องนี้มนต์เสน่ห์ของอาหารค่ะจีบกันด้วยอาหารเนาะและกาเป็นภาษามันเป็นภาษาของอาหารในการซื้อบอกกันขนมกับอีกแบบนึงไงบอบดเจ้ากุดเจ้ากรอนอย่างที่นะมาคูเซฟเอื้อกับเอกอะอีกแบบนึงซื้อฮักผ่านรสชาติอาหารจ้าเดี๋ยวคน EPC โอ้เข้าซูโบดบอเข้าใจกันแล้วเนาะมื้อนี้ตุ้มกับต่องกะซี่คอตัวไปก่อนเด้อสำหรับมื้อนี้เนาะบ๊ายบายบ๊ายบาย